การแข่งขันของไทยกับแคนาดาวันนี้หูแอต้องบอกว่าเปิดเซตมาได้ดีนะทุกคนคือสาวไทยเนี่ยเปิดเซตแรกมาค่อนข้างดีคือดีจนแบบก็ดีนะเกมรับดีเลยนะคะแล้วก็ใช้ผู้เล่นตัวหลักลงเป็นหลักนะอย่างเซตเตอร์ก็พรพันเกิดปราดแต่ว่าก็จะมีช่วงจังหวะที่ต้องส่งลูกนิกนัทนิชาใจแสนลงมาในเซตแรกพอเกมรับดีเราก็จะเห็นเลยว่าบอลผสมของเราอะค่อนข้างใช้งานได้ดีนะคะพอมาถึงช่วงปลายเซตแล้วทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยตอนแรกก็แต้มต่อแต้มนะไทยกับแคนาดาแต้มต่อแต้มเลยนะพอมาช่วงปลายเซตอะโอ้โหเขาตัดเกมเสิร์ฟเขาแต่เกมรุกของเราได้บวกกับสาวไทยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะจริงๆเพราะว่าพอจบเซตแรกอ่ะข้อผิดพลาดเราในเซตแรกคือทำไปถึง8เลยนะคะคือเราให้คะแนนข้อผิดพลาดเขาไปถึง8เขาผิดพลาดเพียงแค่3เท่านั้นดังนั้นเนี่ยโอ้โหข้อผิดพลาดเราล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าเกมบุกของเรากับของเขาอ่ะห่างกันเพียงแค่ประมาณ 1-2 นะแอดจำไม่ได้เท่านี้เลยนะคะแต่ข้อผิดพลาดเราอ่ะเสียเยอะกว่าเขาทำให้ในเซตแรกอ่ะเราก็แพ้เขาไปค่ะพอมาเซตที่2นะคะหนักกว่าเดิมอีกเหมือนกับเมื่อวานเลยที่เมื่อวานซื้อที่แข่งกับเซอร์เบียคือเซตที่2ปุ๊บคะแนนไทยยังอยู่ที่4อ่ะแคนาดาไปถึง13แล้วและสิ่งที่แคนาดาทำได้ในเซตที่2อ่ะนะคะก็คือเขาจับล็อกเราได้แทบจะหมดเลยคือเขาขึ้นบล็อกบอลเร็วเราได้อะเขาจับบอลเร็วเราได้หมดแล้วหัวเสาเรานะคะก็จับได้แล้วเขาเสิร์ฟตัดเกมรุกวิภาวีเนี่ยไปถึง2ลูกติดเลยโค้ชก็เปลี่ยนตัวเอาสสิภาพรลงมาพอเป็นสสิภาพรลงมาปุ๊บโอ้โหมันก็เหมือนความที่สสิภาพรก็อาจจะไม่ได้หนักด้วยความที่การตีบอลอะไรอย่างนี้ด้วยหนักแต่ว่าทิศทางของบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าวิภาวีก็โดนเขาจับล็อกอีกแต่สาวไทยก็ยังเล่นด้วยความแบบมีความสุขนะคะก็ยังยิ้มกันในสนามเพราะว่ายังไงก็ต้องยิ้มให้กันอยู่แล้วอะคะแนนมันมาขนาดนี้ไม่สามารถแบบกดดันใส่กันนะเพิ่งใส่กันได้นึกออกปะเหมือนสาวไทยก็เล่นไปทีละลูกอะค่ะทุกคนแต่สิ่งที่ยังเห็นอยู่นะเวลานี้นะก็คือสาวไทยก็ยังเสิร์ฟเสียคือยังเสิร์ฟเสียอยู่จริงๆทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบโอ้ my god แต่เกมรับดีนะยอมรับว่าวันนี้เกมรับของไทยดีเลยแต่มาเสียในแบบอ่ะเสิร์ฟเสียอย่างเงี้ยบอลแรกเสียแบบเนี้ยคือไทยส่วนใหญ่ก็จะเล่นบอลแก้นะคะทุกคนทางโค้ชยาก็ขอเวลานอกนะคะแล้วก็พูดประมาณว่าถ้าบอลแรกอ่ะไม่เข้ายังไงก็ต้องจ่ายบอลแก้ไปที่3เมตรคือไม่เน้นไปที่หัวเสาเลยเพราะว่าเขาก็จับบล็อกเราได้ดีมากๆถ้าไปที่หัวเสายังไงก็ไม่รอดส่วนแคนาดานะคะก็คือถ้าบอลแรกเข้าปุ๊บบอลเร็วจัดหนักทางแมคดิโอแล้วไวเลยโอ้ my god แต่วันนี้นะคะแคนาดาเนี่ยชาเลนจ์เราในการฟลอร์ทัชเนี่ยไม่เป็นผลเลยนะสาวไทยเน้นเกมรับไงคือจะลูกแพนเค้กอะไรฉันก็โดนมือฉันน้ำไม่โดนพื้นสุดท้ายค่ะแคนาดาก็ชนะเราในเซตที่2ฝั่งสกอร์ดี้25-13ค่ะ25-13คือแบบสาวแคนาดาจับบล็อกเราดีมากต้องบอกว่าดีจนเฮ้ยเขารู้หมดเลยหรอว่าถ้าสาวไทยคนนี้วิ่งจะต้องคนนั้นตีเขาจับได้หมดเลยคือถึงขั้นแบบเขาไม่จับบอลเร็วแล้วไปจับวิภาวีแบบเขาตั้งใจขึ้นบล็อกหัวเสาของเราเหน่งๆเลยคือเหมือนรู้ไปหมดเลยเราสเกาเขาเหมือนกันใช่ไหมเซตที่3เปิดมาดีเลยค่ะสาวไทยคะแนนนำแคนาดาคือช่องว่าง4เลยนะทุกคนถือว่าเปิดมาดีเซตนี้จั่วหัวมาดีนะคะสาวแคนาดานี่บล็อกไปถึงแบบประมาณ10อะไรคะแนนแล้วนะแต่สาวไทยคือยัง0คะแนนโอ้โห MB นี่คือรูปแบบเกมใหม่ไงคะทุกคนคือวันนี้พรพันธ์เซตดีนะคะแอดมองว่าวันนี้พรพันธ์เซตหลากหลายจริงๆแต่ว่าบางทีพอเซตหลากหลายปุ๊บสาวไทยอาจจะเข้าไม่ทันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้กลายเป็นบอลแก้อย่างพรพันธ์เซตให้บีมพิชาก๊กรำเนี่ยแอดมองว่าสาวบีมทำแต้มได้ค่อนข้างน้อยเลยอ่ะคือตีเหมือนไม่เข้าจุดแทบจะทุกลูกเลยนะคะแต่เซต3นี้เราก็เริ่มเซฟบล็อกได้ในช่วงกลางๆเซตนะคะถือว่าก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นในการเซฟบล็อกคือเราก็จับเขาได้มากขึ้นเหมือนกันเอาดีวะโอ้พรพันธ์โดนอเล็กซ่าเกรย์ตบอย่างแรงนะคะไปเข้าข้อมือทันทีคือแบบไปดีดไปเด้งที่มือเลยอ่ะทำให้บาดเจ็บเลยค่ะก็คือเป็นที่มืออยู่แล้วแล้วก็มาโดนบอลอัดข้อมือแบบเนี้ยโหเห็นแล้วรู้สึกก็นั่นแหละค่ะทุกคนมันจะร้องไห้เลยนะเหมือนแบบว่านุกนิกคือต
ัวแทนพรพันธุ์นุ๊กนิกต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเออสาวไทยสู้ๆวะไม่นะคะ23-20พอ23-20ทุกครั้งโคตรยาก็คือเปลี่ยนตัวเลยนะคะเป็นยูฟ่าโดนพรลงมาโอ้โหยูฟ่าก็คือเสิร์ฟเอสทันทีทำให้ไทยขึ้นเป็นเซตพอยต์สุดท้ายสาวไทยชนะในเซตที่3ด้วยสกอร์25-20ค่ะโอ้โหสุดมันอุ๊ยชนะเซตเดียวน้ำตาแอนคอเลยค่ะคือแบบมันสู้สุดใจแถมแบบตัวหลักรุ่นพี่อย่างพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยมาบาดเจ็บอีกนึงออกป่ะเอาน้ำตาคอจริงต้องบอกว่ายูฟ่าโดนพรมาถูกเวลาค่ะรอบนี้เอาลงในคะแนนที่23ของไทยโคชยะเลือกถูกนะคะทุกคนอ่ะปรบมือให้โคชยะหน่อยถือว่าเนี่ยแหละรอบที่แล้วปีที่แล้วจับวิภาวีไม่ได้รอบนี้ดูดิจะจับวิวฟ้าได้ไหมไม่ได้สิในเซตที่4โมเมก็ได้ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเซตเลยนะคะคะแนนตั้งแต่ต้นเซตของเซตที่4นี้สาวแคนาดาก็นำเรานะคะช่องว่าง4เลยนะก็คือต่างจากเซตที่แล้วที่เรานำเขาช่องว่าง4ดูแล้วแรงแต่ละคนก็แต่ละทีมนะคะค่อนข้างดอบๆลงแล้วพอมาเซตที่4นี่นะรู้สึกเริ่มช้าๆแล้วนะขึ้นตัวโดดเริ่มช้าแล้วนะคะอยู่ที่ทิศทางเลยว่าแต่ละคนความกึ่นความเก่าในการตีวางไปเนี่ยจะตีวางไปทิศทางไหนนะคะอุ๊ยตอนขอเวลานอกนะคะเราได้ยินประโยคนึงที่เปียนุชแป้นน้อยกระตุ้นลูกทีมนะคะว่าแบบเฮ้ยอดทนอดทนอดทนโอ้โหเข้าใจฟิลเลยค่ะคะแนนก็ห่างไปเรื่อยๆนะคะแคนาดาไปถึง15คะแนนไทยยังอยู่8ก็ตีว่าครึ่งๆเลยทางคนยักษ์ก็ไม่รีรอค่ะก็ส่งยูฟ่าโดนพรลงมาช่วยทีมเลยนะคะแต่บอลเร็วของแคนาดานับถือเลยนะว่าทำได้ดีจริงๆขึ้นทุกลูกก็เป็นแต้มทุกลูกเลยอ่ะคือถ้าบอลแรกเข้ามือนะคะก็ยังพูดประโยคนี้อยู่ว่าแบบสาวไทยก็ทำบอลสูตรผสมได้สวยมากสวยจนแคนาดาไม่มีใครขึ้นบล็อกได้เลยอ่ะคือมันเป็นแบบนี้เลยดังนั้นแบบเห็นไหมทุกคนบอลแรกอะสำคัญกับไทยมากๆนะคะเพราะด้วยความที่เป็นไทยมันไม่สามารถแบบเล่นบอลโครงสร้างได้อยู่แล้วด้วยตัวเราเท่านี้ด้วยก็ต้องผสมผสานไปด้วยอะพอเริ่มท้ายเซตสาวไทยเริ่มหมดแรงแล้วนะคะเขาตีมาก็คือสาวไทยก็อ่ะเปิดบ่อให้เขานิดนึงนะคะแต่ก็นั่นแหละทุกคนเต็มที่แล้วนะคะสุดท้ายแคนาดาชนะเราในเซตที่4นะคะด้วยสกอร์25-17นะคะสาวไทยแพ้ให้แคนาดาไป1-3เซตนะคะได้เซตจากแคนาดามานะ1เซตนะคะถือว่าวันนี้แคนาดาทำเกมรุกได้ดีมากๆดีทุกลูกแม้แต่บอลแก้แคนาดาก็ทำได้ดีมากๆเลยจริงๆนะคะเซตแรกค่ะ25-21เซตที่2 25-13เซตที่3ไทยชนะนะคะ25-20และเซตที่4แคนาดาชนะ25-17ค่ะนับถือเลยว่าแคนาดาเกมรุกดีจริงๆวันนี้สาวไทยเกมรับดีนะเกมรับดีมือเซตหลากหลายนะคะวันนี้เราได้เห็นการโชว์ผลงานของนุ๊กนิกเพราะว่าพรพันธ์เกิดปราดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาไม่รู้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรนะแมตช์เกาหลีใต้พรพันธ์จะได้ลงไหมแต่คาดว่าน่าจะเป็นนุ๊กนิกเลยก็ถือว่าน่าจะมีเวลาพักประมาณอีก1อาทิตย์ค่ะถึงจะเริ่มสัปดาห์ที่2นะเกาหลีใต้คือคืนวันนี้เลยนะทุกคนไทยจะแข่งกับเกาหลีใต้คืนวันนี้15:30นะคะวันนี้แคนาดาเล่นบอลเร็วดีมากได้แต้มแทบถูกลูกอเล็กซ่าเกรย์แก้บอลได้ดีมากๆแคนาดาทำเกมรุกดีจริงๆพูดย้ำนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะใครได้ดูไทยกับแคนาดาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างให้กำลังใจสาวไทยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทำนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวีเอล2024คืนนี้นะคืนวันนี้เลยนะคะคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ15:30ไทยเจอเกาหลีใต้นัดที่4ของสัปดาห์นะสุดท้ายนะคะแล้วก็เราจะไปเริ่มรอบที่2ในวันที่28เราจะต้องบินไปที่มาเก๊าค่ะ